จังหวัดแพร่นะคะชาวตำบลวังหงร่วมกับชุดเฉพาะกิจดับไฟป่าเทศบาลตำบลวังหงตำรวจภูธรวังหงเขาสนธิกำลังกันทำแนวกันไฟที่ป่าชุมชนซึ่งอยู่ติดกับวัดพระธาตุดอยโตนหมู่5เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าในช่วงหน้าแล้งแล้วก็มีการรณรงค์งดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าแล้วก็เป็นการทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าไม่ให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามเข้ามาที่นี่นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองตอนนี้นะคะก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่โดยพบว่าถ้ามาดูสถิติเนี่ยการเกิดจุดความร้อนจากการเผาในปีนี้นะคะยังน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาแต่สาเหตุที่ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มันสูงเกินค่ามาตรฐานเพราะว่าเกษตรกรในพื้นที่เขามีการชิงเผาก่อนถึงช่วงประกาศห้ามและล่าสุดนะคะทางจังหวัดแพร่ออกประกาศมาแล้วนะคะห้ามเผาทุกพื้นที่มีผลทันทีค่ะแล้วก็ประกาศปิดป่าแม่เติ๊กป่าแม่ถางป่าแม่คำปองซึ่งเป็นเขตติดต่ออำเภอร้องกวางและอำเภอเมืองแพร่ที่ตรวจพบจุดความร้อนจากการเผาเป็นจำนวนมากตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริเวณนี้ห้ามบุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆโดยเด็ดขาดค่ะ